างของรถดูคาตินะคะคุณผู้ชมอยากคุณผู้ชมได้ดูภาพเส้นทางการซื้อขายรถดูคาติบิ๊กไบค์คันนี้กันก่อนจะได้เห็นภาพกันกว้างๆนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยการครอบครองรถมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวให้ทางทีมงานนะคะเอากราฟิกขึ้นมาอ่ะนี่ถ้าเห็นหน้าจอแล้วจะเห็นชัดเลยนะคะว่ามันมีการต่อจิ๊กซอค่อนข้างชัดเจนนะคะ คนที่ยังเป็นผู้ครอบครองรถดูคาติคันนี้คือคนที่หนึ่งค่ะคือนายไพฑูรย์เสาหลวงที่จังหวัดเชียงรายนะคะคนนี้คือคนที่ยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกเขายังเป็นคนที่ครอบครองรถคันนี้อยู่นะคุณผู้ชมทำให้วันที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจต้องไปสาวดูว่าตกลงแล้วรถคันนี้เป็นของใครกันแน่เขาเลยรีบไปแจ้งความว่าเขาไม่ได้ทำผิดนะเขาเป็นเพียงแค่คนครอบครองรถเท่านั้นนะคะทีนี้ดูคนต่อมาค่ะคนต่อมาไพฑูรย์เป็นคนที่ครอบครองรถจริงแต่รถไม่ได้อยู่กับเขานะคะเขาขายต่อรถคันนี้มานานละหลายปีแล้วคุณผู้ชมคะตั้งแต่วันที่12นะคะ12กรกฎาคมปี62นะคะถ้าดูตามหน้าจอจะเห็นชัดเจนนะคะคุณผู้ชมคะขายต่อให้กับนายต่อซึ่งเป็นเต็นท์รถจังหวัดสกลนครนะคะจากนั้นไม่ใช่แค่นั้นค่ะต่อขายให้กับนายพิชัยเต็นท์รถที่จังหวัดพิจิตรต่อเนื่องนะคะแล้วก็ขายต่อให้กับนางสาวบีเป็นคนจังหวัดพิจิตรเหมือนกันนะคะบีเนี่ยที่ซื้อจากนายพิชัยซื้อให้แฟนคลับแฟนจริงๆอ่ะคุณผู้ชมไม่ใช่แฟนคลับนะแฟนคลับจริงๆให้แฟนคลับแต่หลังจากนั้นบีบอกว่าบีต้องไปทำธุรกิจร้านอาหารตัดสินใจขายมอเตอร์ไซค์คันนี้ต่อให้กับนายต้นเป็นคนกรุงเทพมหานครนะคะหลังจากนั้นต้นขายต่อให้กับบุคคลที่6ซึ่งตอนนี้ยังแบล็งค์อยู่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใครกำลังตรวจสอบกันอยู่นะคะคนที่6ขายต่อให้กับนายสุชาติสุชาติคนนี้วันนี้คืบหน้าคือตำรวจกำลังเรียกมาพบตัวนะคะกำลังเรียกมาพบตัวและสุชาติก็ยังขายต่อให้กับปฏิภาณปฏิภาณคนนี้เนี่ยไปพบตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะปฏิภาณคนนี้แหละค่ะเป็นคนที่ขายต่อให้กับ10ตำรวจตรีนรวิทย์ผู้ต้องหาวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาปี64ที่ผ่านมาเท่ากับการครอบครองรถคันนี้เนี่ยนรวิทย์ครอบครองรถคันนี้เนี่ยแค่เดือนเศษๆเองนะคุณผู้ชมแล้วก็เกิดอุบัติเหตุที่ว่านี้นะคะทีนี้ถามว่าเรื่องนี้มันสำคัญยังไงคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูที่หน้าจออาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะแต่นี่คือสัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์เอกสารแบบนี้คนทำธุรกิจขายรถมือสองคุ้นกันดีค่ะเขาเห็นกันดีอยู่ละโอนลอยโอนลอยนี่คือเอกสารโอนลอยดิฉันเรียกง่ายๆแบบนี้ตั้งแต่นายไพฑูรย์เจ้าของรถที่ครอบครองรถคันแรกเนี่ยเขาขายต่อมาขายต่อมาขายต่อมาเรื่อยๆแต่ละทอดเนี่ยเขาใช้เอกสารนี้ในการเป็นสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายแต่ว่าหลักฐานเหล่านี้มันยังไม่ได้เข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งทางบกครับนั่นทำให้ชื่อของการครอบครองรถยังเป็นชื่อของนายไพฑูรย์อยู่คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเคยซื้อรถมือสองจะเข้าใจดีว่านี่เป็นเรื่องปกติในแวดวงธุรกิจการค้ารถมือสองกันนะคะแล้วถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าคนที่รับโอนลอยไปเนี่ยนะซื้อไปกี่ต่อกี่ต่อกี่ต่อไปเนี่ยแล้วไปทำความผิดล่ะคุณสุทธิวัฒน์คุณชุติมาไปชนคนอื่นจะเสียชีวิตหรือว่าจะเป็นการชนรถคันอื่นแล้วหนีคดีไปเนี่ยแน่นอนค่ะตำรวจต้องตามหาคนที่ครอบครองรถก่อนก็ต้องตามกลับมาว่าตกลงแล้วใครเป็นคนที่เป็นเจ้าของรถคันนี้คนที่มีชื่อทางทะเบียนใช่ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยคือไพฑูรย์แต่ละไว้ก่อนคุณผู้ชมกรณีนี้ไม่ได้หมายความว่านรวิทย์ผู้ต้องหาหลบหนีนะคะแต่ว่าคดีนี้มันเป็นที่กังขาไงว่าตกลงแล้วมอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นของกลางในคดีหรือเปล่าหรือเขาเป็นเจ้าของจริงมันก็ต้องสืบย้อนกลับไปว่าตกลงแล้วมันคือมอเตอร์ไซค์ที่มีเจ้าของไม่ใช่ของกลางในคดีดิฉันถึงบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าเท่ากับประเด็นนี้เนี่ยรถคันนี้เป็นของกลางในคดีไหมตัดทิ้งเลยค่ะไม่ใช่ละเป็นรถของนรวิทย์จริงนะเป็นรถของนรวิทย์จริงทีนี้ต้องตามต่อว่าขายมากี่มือแล้วนะคะขายมากี่มือแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยความคืบหน้าเนี่ยอย่างที่ฉันบอกไปว่าตำรวจเขาก็เชิญตัวนายปฏิภาณปฏิภาณคนนี้เป็นคนสำคัญค่ะเพราะเป็นคนที่ขายมอเตอร์ไซค์ให้กับสิบตำรวจตรีนรวิทย์ตำรวจเชิญมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายรถแล้วปฏิภาณยอมรับนะคะว่าขายรถให้กับทางนรวิทย์จริงในราคาประมาณ 110,000 บาทมีหลักฐานการโอนลอยแล้วก็เอกสารสัญญาซื้อขายรถ14ธันวาคมครบถ้วนและยืนยันได้
พราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งว่าบิ๊กไบค์คันที่เกิดเหตุเป็นรถที่มีการซื้อขายถูกต้องไม่ใช่รถจักรยานยนต์ของกลางแน่นอนนะคะและอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เราเห็นเส้นทางแล้วนะคะคุณผู้ชมรถคันนี้ผ่านมือมาแล้ว8มือนะอย่างน้อยนะอย่างน้อย8มืออย่างน้อย8มือไม่รู้ระหว่างทางอาจจะคนอื่นมาโอนลอยอีกก็ได้ใช่เพราะว่ามันยังมีคนที่ยังแบล็งอยู่ไงซึ่งเราไม่รู้ว่าคนที่ยังหาชื่อไม่ได้เนี่ยไปขายต่อให้กับคนอื่นๆอีกหรือเปล่าอาจจะมี9มือ10มือ11มือก็ได้ไม่ทราบนะคะณเวลานี้กำลังตรวจสอบเพิ่มเติมกันอยู่นะคะและแน่นอนว่ามันมีบุคคลหนึ่งนะมันมีบุคคลหนึ่งที่เป็นประเด็นขึ้นมาคุณสุธิวัฒน์คุณชุติมาจำได้ไหมที่เมื่อวานเราเอามาอ้างอิงกันอะนะที่โพสต์เหรอคะที่โพสต์แล้วลบโพสต์เหรอใช่แล้วเขาลบโพสต์ไปแล้วคนนี้คือบุคคลที่3ต่อที่3จากไพฑูรย์มาขายต่อให้นายต่อเต็นท์รถแล้วนายต่อขายให้นายพิชัยนี่คือโพสต์ของนายพิชัยเมื่อวานนี้โพสต์ได้แป๊บเดียวโอ้โหสื่อเอาไปใช้กันเยอะมากเลยตั้งคำถามตกลงแล้วเนี่ยรถของใครกันแน่เห็นไหมบอกแล้วไม่ได้ขายให้ตำรวจแป๊บเดียวเขาลบโพสต์ค่ะแล้ววันนี้ล่าสุดโพสต์นี้กลับมาแต่ไม่ใช่โพสต์เดิมนะแต่เขาโพสต์ใหม่นะคะนี่ขอโทษขอโพยที่ลบโพสต์ไปเพราะกระแสมันแรงมากเขาบอกตกใจค่ะคือเจตนาเขาในตอนแรกคืออยากจะออกมาปกป้องสิทธิ์ให้กับลูกค้าแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนว่าเขาขายรถไปเมื่อวันที่25สิงหาคมที่จังหวัดพิจิตรแต่ด้วยความที่มันเป็นรถมือ2มือ3มือ4ไงไม่รู้มือไหนกันแน่เนี่ยจะไปต่อกี่มือเขาบอกเขาไม่ทราบนะคะคนก็บอกว่าอุ๊ยหิวแสงหรือเปล่าอยากจะมาเอากระแสหรือเปล่าคือเขาก็ไม่ได้หิวแสงอะไรคือตอนนี้เนี่ยอยากจะเป็นหลักฐานให้กับทางลูกค้าเขาซะมากกว่าปกป้องลูกค้าเขาซะมากกว่าเดี๋ยวคุยกับเขากันหน่อยดีกว่ามั้ยนะคะคุณพิชัยสอนทองคุณพิชัยสอนทองนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณพิชัยคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับค่ะคุณพิชัยยืนยันตัวตนว่าเป็นเต็นท์รถอยู่ที่พิจิตรใช่มั้ยผมอยู่ที่นนทบุรีอ้าวอยู่ที่นนท์เหรอนนทบุรีใช่ครับแล้วตอนที่ขายรถไปให้เขานี่คือยังไงสรุปแล้วคือขายไปที่พิจิตรครับขายที่พิจิตรแต่เต็นท์คุณอยู่ที่นนทบุรีใช่ครับค่ะคนที่คุณขายให้เนี่ยไม่ใช่ตำรวจแน่นอนไม่ใช่ครับค่ะค่ะแล้วยังไงคะคุณรับรถมาจากใครแล้วขายต่อให้ใครเล่าให้เราฟังหน่อยตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับค่ะรับผมเนี่ยไปรับซื้อรถคันนี้มาจากสกลนครครับจากพ่อค้าด้วยกันค่ะครับคือคุณต่อค่ะก็ต่อนี่ซื้อมาจากเชียงรายไพฑูรย์ใช่ครับค่ะแล้วทีนี้มันมาผมซื้อมาต่อเนาะมันอยู่กับผมเนาะทีนี้ผมก็ขายไปที่พิจิตรค่ะโดยได้เอกสารอะไรก็มีเล่มมีทะเบียนชุดโอนลอยอะไรครบหมดแผ่นปรงแผ่นป้ายอะไรครบทุกอย่างครับค่ะก็ขายไปที่พิจิตรทีนี้มันเกิดเรื่องผมก็เพิ่งมาทราบเรื่องเมื่อวานเนี่ยตอนเช้าพอดีลูกค้าเขาโทรมาหาผมเขาบอกว่ารถมันไปโดนจับหรือเปล่าไปโดนยึดหรือเปล่าทำไมไปอยู่กับตำรวจคือเขาพูดแบบนี้ผมก็เอ้ยผมก็ตกใจใช่ไหมใช่ผมก็เอ้ยรถซวยแล้วผมก็บอกเนี้ยผมก็รีบโทรหาแล้วแหละว่ารถไปอยู่กับตำรวจได้ยังไงผมก็รีบผมถึงไปโพสต์แบบนั้นไงคือยังไม่คิดว่าเพราะรถมันยังไม่ได้โอนเปลี่ยนชื่อไงครับครับว่าเป็นชื่อคุณไพฑูรย์อยู่เพราะว่าเขาจะซวยไงใช่ไหมล่ะเพราะเขาต้องจับคนที่ครอบครองรถล่าสุดอยู่แล้วค่ะครับตอนนั้นคนที่โทรหาเราครับเป็นใครฮะเป็นพ่อค้ารถอีกทีนึงครับเขาเป็นลูกค้าด้วยเขาให้ผมประสานงานให้ว่าขายไปต่อไหนบ้างไปที่ไหนบ้างให้หาให้หน่อยให้หาหลักฐานให้หน่อยอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็เป็นคนที่เกี่ยวพันกับรถคันนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเป็นเจ้าของรถกับเจ้าของรถมือที่2คือเขาโทรมาหาผมว่ารถขายไปที่ไหนตามให้หน่อยอะไรประมาณนี้ครับชัดเจนว่าตามเรื่องให้หน่อยให้ว่ารถมันไปที่ไหนอะไรประมาณเพราะรถมันยังไม่ได้โอนเปลี่ยนชื่อเขาเพราะว่ารถมันไปทำความผิดทีเนี้ยไอคนที่จะโดนเรียกสอบหรืออะไรก็คือคุณไพฑูรย์เจ้าของรถทีเนี้ยเขาก็ไม่สบายใจก็เลยที่ผมมาโพสต์คือเพื่อยืนยันปกป้องสิทธิ์ให้ลูกค้าผมแค่นั้นว่าผมไม่ได้ขายรถตำรวจนะต้องหมดคุณพิชัยขอความรู้หน่อยคุณอยู่ในแวดวงของธุรกิจรถมือ2เนี่ยทำไมเขานิยมโอนลอยกันหรอนี่ทุกทอดเลยไม่มีการโอนเป็นชื่อของปลายทางสักคนหนึ่งเลยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้โอนลอยคือเป็นการมอบชุดมอบอำนาจคือเจ้าของรถไม่ต้องไปที่ขนส่งเองครับคือเราสามารถเอาชุดโอนเนี่ยถ้าเราไปซื้อรถคันนึงนะถ้ารถอย่างรถเป็นชื่อพี่เนาะผมไปซื้อรถพี่อย่างเงี้ยพี่ก็ผมก็จะขอบัตรประชาชนพี่2ใบมอบอำนาจ2ใบแล้วก็หนังสือโอน
โอนไปคือเซ็นมอบอำนาจให้คือคนที่ซื้อไปนี่สามารถไปรับโอนได้เลยครับที่ขนส่งครับพี่แล้วทำไมเขาไม่ยอมไปรับโอนจริงๆอ่ะทำไมชื่อมันคากันอยู่อันนี้ผมก็ไม่ทราบคือถ้าเป็นพ่อค้าส่วนมากเขาจะไม่ได้โอนกันครับก็จะถือชุดโอนลอยไว้แล้วเขาก็ขายไปเลยอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ให้ลูกค้าไปโอนเองประมาณนี้ครับเพราะว่ารถมันไม่ได้อยู่กับเรานานใช่ไหมส่วนใหญ่ใช่เพราะว่าผมซื้อมาขายไปก็4วัน5วันมันก็ไปแล้วประมาณนี้ถ้าเกิดผมโอนทุกคันปีนึงขายหลายคันมัน100 200คันก็ต้องโอนมันก็ไม่ไหวใช่มั้ยล่ะครับต้องเสียค่าโอนด้วยใช่ใช่ครับถ้าเราไปโอนทุกคันมันก็ไม่ไหวเพราะเราต้องถือชุดโอนไว้ครับตามกฎหมายเรามีชุดโอนได้ครับโอนภายใน3วัน7วันหรือเดือนนึงอะไรประมาณนี้ครับแต่อย่างนี้มันก็ไม่ค่อยปลอดภัยดีอย่างนี้เนี่ยอย่างกรณีอย่างนี้ใช่ไหมเขาเอาไปทำคดีขึ้นมาเราไม่ซวยแย่หรอใช่ถ้าเกิดเอาไปก็เหมือนภาคใต้ที่เอารถไปวางระเบิดไว้วางอะไรคนซวยก็คือมันมีแต่รถผีทั้งนั้นนะครับที่เอาไปวางแล้วก็มาโดนจับกันค่ะลักษณะแบบนี้คล้ายๆแบบนี้เคยมีเกิดขึ้นบ้างไหมคะที่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องมีการชี้แจงหรือว่าเราต้องมีการสำแดงเรื่องของเอกสารนะคะแสดงเอกสารหมายถึงยังไงนะครับหมายถึงว่าในลักษณะแบบนี้ค่ะที่เราเองเนี่ยต้องมีการชี้แจงคืออย่างที่คุณวรรณสิริบอกไปเนี่ยนะคะพอทำเป็นลักษณะของการโอนลอยแบบนี้ไม่กลัวหรือว่าจะมีการเกิดเหตุอะไรที่เราไม่คาดคิดในอนาคตข้างหน้าคืออยากถามเทียบเคียงว่าก่อนหน้านี้มันมีลักษณะอะไรแบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมคะมีครับมีเยอะครับแบบรถไปชนคนเกิดอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้ครับก็ผมเองก็โดนล่าสุดก็คือเขาขับไปโดนจับใช่ไหมแต่รถเป็นชื่อผมอยู่คือผมขายรถไปคันนึงไปที่ภาคใต้นี่แหละแต่เขายังไม่ได้โอนแล้วทีนี้เขาไปขับผิดกฎหมายแล้วมันมีใบสั่งจะไม่ไปหาผู้ครอบครองรถแล้วจะมาหาผมที่เป็นชื่อตามเล่มทะเบียนนะครับครับแต่ถ้าถามในมุมของกรรมสิทธิ์เวลาโอนลอยแบบนี้กรรมสิทธิ์มันตกเป็นของคนซื้อแล้วถูกต้องไหมฮะอันนี้ถูกต้องไหมฮะก็ยังไม่ถูกต้อง 100% ครับคือต้องผ่านที่ถูกต้อง 100% คือต้องไปที่ขนส่งครับโอนเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยนี่คือถูกต้อง 100% ครับค่ะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยคือตอนนี้คุณพิชัยเป็นประเด็นเนี่ยเพราะว่าคดีนี้มันใหญ่ไงใช่ไหมคนสนใจกันเยอะถ้าเป็นคดีผ่านมาอาจจะเคยเจอบ้างแต่ว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นไงใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับผมก็ไม่คิดว่ามันที่ผมโพสต์ไปมันจะไม่คิดว่าจะไปไกลขนาดนี้คือผมแค่ออกมาปกป้องสิทธิ์ให้ลูกค้าผมแค่นั้นครับคือเขาไม่สบายใจเขาแบบยังไงเขาก็โดนนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ครอบครองรถใช่ไหมล่ะใช่ครับตำรวจก็ต้องไปตามที่เลขทะเบียนรถเขาก็ต้องไปตามโน่นอ่ะตามเล่มตามอะไรที่โน่นเพราะคนขับไม่ชื่อไม่ได้ตรงรถครับเนาะก็ต้องไปตามที่ต้นตอจนที่คนเป็นเจ้าของรถก่อนว่าเป็นมายังไงขายมายังไงหาหลักฐานมายืนยันว่าขายไปตอนไหนขายกี่ทอดอะไรประมาณนี้ครับค่ะแล้วก็ไม่สบายใจก็เลยบอกผมตามเรื่องให้ผมหน่อยรถมันเกิดอุบัติเหตุแล้วผมอะไรประมาณนี้ครับเท่ากับว่าตอนนี้ก็สบายใจและเคลียร์แล้วเนาะครับสบายใจขึ้นแล้วนะคะครับสบายว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะแล้วก็ไม่ครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องผมแค่ยืนยันให้ลูกค้าเฉยๆว่าผมขายที่ผมโพสต์ไปเนี่ยผมบริสุทธิ์ใจผมขายไปเมื่อปี62คือไม่ได้ขายให้ตำรวจที่ผมความหมายของผมนะคือไม่ได้ขายให้ตำรวจครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากนี้ไปขั้นตอนในการสืบว่าตกลงแล้วเนี่ยพอคุณพิชัยขายให้กับคุณบีที่พิจิตรคุณบีไปขายต่อให้กับใครอีกกี่ทอดเนี่ยมันก็ยังพอสืบได้อยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับสืบได้ครับก็คือถ้าจะให้ถูกจริงๆคือไปไล่ว่าเขาซื้อมาจากร้านไหนแล้วร้านนั้นอ่ะไปซื้อมาจากใครคือเอาให้ครบเลยครับตั้งแต่ต้นจนปลายเลยมันจะได้รู้ว่ารถคันนี้ถูกต้องมาถูกต้องไหมถ้าเกิดเห็นที่เขาบอกว่าคุณปฏิพานก็ต้องไปถามคุณปฏิพานเจ้าของร้านนี้บอกว่าคุณไปซื้อรถมาจากที่ไหนอะไรประมาณนี้ครับก็หาหลักฐานมายืนยันเพราะต้นตอรถที่แท้เรารู้แล้วใช่ไหมล่ะมือหนึ่งมือสองมือสามเนี่ยเรารู้แล้วว่ามาจากไหนแต่ทีนี้เราก็ต้องไปไล่ดูว่าปฏิพานเนี่ยเอารถมาจากไหนแล้วมาขายให้ตำรวจเนี่ยแหละครับได้ยังไงใช่ครับเพราะที่ผมสื่อไปคือหมายถึงว่ารถมันยังไม่เปลี่ยนชื่อแล้วทีนี้มันเกิดปัญหาคือลูกค้าเขามีปัญหาผมก็ต้องออกมาปกป้องลูกค้าผมใช่ไหมล่ะครับเข้าใจสังคมอาจจะมองผิดไปเพราะผมก็ใช้คำพูดไม่ค่อยเก่งผมไม่เคยออกสื่อไงผมไม่รู้ครับเข้าใจนะคะขอบคุณมากนะคะคุณพิชัยคะขอบคุณได้ประเด็นนะคะชัดเจนนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณพิชัยก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะแต่ว่าทำให้เราประกอบร่างได้ไงคุณผู้ชมนะว่าตกลงคันนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงมันหลายมือมากนะมันหลายมือมากเลยคือแล้วแต่ละค่ายเขาตกลงกันด้วยนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าเดี๋ยวตำรวจคงจะต้องเชิญทุกแทบทุกคนแหละที่มีรายละเอียดว่าเคยครอบครองรถเนี่ยมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยใช่แล้วพอมันเป็นเรื่องของประเด็นของการโอนลอยแบบนี้แล้วมันมีสิ่งที่พึงระวังในอนาคตที่อย่างที่บอกไปว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าตรงนี้อาจจะต้องมีการอุดช่องโหว่ตรงนี้ยังไง